ไปตามติดอีกหนึ่งปฏิบัติการคุณผู้ชมใช้ชื่อว่าปฏิบัติการยุทธการฟ้าสางที่กลางกรุงนะคะไปจับกลุ่มบุกตรวจพื้นที่ระบาดของยาเสพติด13จุดทั่วกรุงเทพรวมถึงปริมณฑลค่ะปรากฏว่าไปพบของกลางเป็นยาเสพติดรวมถึงอาวุธปืนหลายรายการทีเดียวปฏิบัติการนี้คุณผู้ชมเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่รุ่งสางนะคะ5นาฬิกาวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่คอมมานโดกองปราบส่วนที่กำลังกันทหารรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ปปส.กว่า400นายทีเดียวนะคะใช้ยุทธการเปิดฟ้าสางที่กลางกรุงจุดสำคัญในการปรูพรมตรวจค้นในครั้งนี้คือชุมชนรอบมาตูดอิสลามหรือว่าชุมชนเกาะแขกแขวงหนองบอนเขตประเวศค่ะทหารตำรวจคอมมานโดอาวุธครบมือนะคะเดินทางไปที่บ้านพักจุดแรกเป็นจุดค้นนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่74เป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงซึ่งข้อมูลจากการสืบสวนทราบว่านายสุริยาซาท่าไม้ผู้อาศัยบ้านหลังนี้เป็นเครือข่ายขบวนการยาเสพติดในพื้นที่ค่ะซึ่งจากการบุกค้นนะคะไปพบเพียงหลานสาวของนายสุริยาอยู่ภายในบ้านให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่ตำรวจจะไปบุกค้นปรากฏว่าไปพบยาบ้าคุณผู้ชม20เม็ดทีเดียวซุกซ่อนอยู่ในกระบอกไฟฉายนอกจากนี้ก็ไปพบอาวุธปืน2กระบอกอาวุธมีด4เล่มวิทยุสื่อสาร2เครื่องนะคะจากนั้นก็นำตัวหลานสาวที่ว่ามาสอบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านเลขที่74/1ไปพบนายอดิศักดิ์คนึงชอบและก็นายณัฐพงศ์คนึงชอบ2คนนี้เป็นพี่น้องกันค่ะก็ให้การรับสารภาพนะคะว่าเสพยาบ้าและเคยถูกจับกุมมาก่อนคดียาเสพติดในท้องที่สน.ประเวศเมื่อ2ปีที่แล้วจากการตรวจค้นภายในห้องค่ะก็ไปพบช่องลับมีแผ่นสังกะสีปิดอยู่นะคะภายในนี่มีเงินสดซ่อนไว้ประมาณ 5,000 บาทเลยควบคุมตัวไปสอบปากคำค่ะสำหรับที่มาของปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะนายบัณฑิตลีลาภัตตะผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมายปปส.บอกว่ามีประชาชนโทรศัพท์มาแจ้งเบาะแสที่หมายเลข1386ประกอบกับข้อมูลจากการทหารในพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เป้าหมายจำนวน13แห่งในกรุงเทพมหานครเป็นจุดแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยในส่วนของเขตประเวศถือเป็นจุดที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างมากหลังปฏิบัติการตรวจค้นจะประสานเขตประเวศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประชุมหารือกันวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนต่อไปค่ะ